เผยคำทำนายสถานโลก2565จากหมอดูตาบอดบาบาวานก้าฟังแล้วจิตใจระส่ำวังแกลียาปันเดวากุสแตรอวาหรือบาบาวานก้าถูกนับถือว่าเป็นผู้มีตาทิพย์และผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรชาวบัลแกเรียกุสแตรอวาเป็นผู้บกพร่องทางการมองเห็นตั้งแต่ยังเด็กเธออาศัยอยู่ในพื้นที่รูปิแตซึ่งเป็นเขตเทือกเขาทางตอนใต้ของประเทศบัลแกเรียผู้คนนับล้านเชื่อว่าเธอมีพลังเหนือธรรมชาติในปีคริสตศักราช1997โดยบาบาวันก้านั้นเป็นนักทำนายชะตาตาบอดที่เสียชีวิตไปตั้งแต่ปี2539ซึ่งได้ทำนายชะตาโลกที่สร้างความฮือฮาเป็นอันมากอาทิคำทำนายที่กล่าวว่าศตวรรษที่21จะมีนกเหล็ก2ตัวโจมตีสหรัฐอเมริกาซึ่งไปตรงกับเหตุการณ์นายวันวันและเมื่อย้อนคำทำนายที่เคยทำนายในปี2564โลกจะเกิดกลียุคใหญ่หลวงงานนี้มดดำคชาภาได้อ่านคำทำนายของแม่หมอตาบอดบาบาวันก้าหมอดูชาวบัลแกเรียในรายการแฉจนทำเอาตะลึงตาแตกกันเลยทีเดียวทั้งนี้มดดำและพิธีกรร่วมอย่างน็อตวรริศได้ไล่เรียงคำทำนายของแม่หมอดูบาบาวันก้าเริ่มต้นที่เกิดภัยพิบัติครั้งรุนแรงชาวโลกเผชิญความยากลำบากเกิดความแตกแยกทางความเชื่อครั้งใหญ่ปี2564ชาวโลกเจอโรคโควิดรวมทั้งยังทำนายถึงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ตรงมากสำหรับปี2565ที่กำลังจะมาถึงบาบาทำนายว่าโลกจะประสบภัยพิบัติธรรมชาติอย่างรุนแรงเราได้ยินสึนามิฟิลิปปินส์ก็มีพายุก็ไม่รู้เขาบอกจะเกิดภัยพิบัติรุนแรงสึนามิแผ่นดินไหวพายุเฮอริเคนไฟป่าหลายประเทศในเอเชียต้องเผชิญอุทกภัยขั้นรุนแรงด้านน็อตวราวริศเผยว่าหมอดูตาบอดบาบาวันก้ายังทิ้งคำทำนายไว้ด้วยว่าทีมนักวิจัยจะค้นพบไวรัสมรณะในไซบีเรียโดยผลจากภาวะโลกร้อนทำให้น้ำแข็งหลอมละลายหลายเมืองใหญ่ของโลกจะเผชิญวิกฤตน้ำดื่มจากปัญหามลพิษในแม่น้ำอินเดียจะเผชิญอากาศร้อนเกิน50องศาจนนำไปสู่การระบาดของตั๊กแตนออกมาทำลายพืชผลการเกษตรและก่อให้เกิดภาวะอดอยากโลกเสมือนจริงจะเข้ามาแทนที่โลกจริงมนุษย์จะใช้เวลาอยู่หน้าจอนานมากอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนโลกเสมือนจริงก็คงจะเหมือนเมตาเวิร์สโดยมดดำฟังแล้วถึงกับอึ้งบอกว่าดูสิอันนี้ทำนายไว้ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2539โดยดีเจมะตูมบอกว่าปี39มือถือเรายังเป็นกระบอกน้ำอยู่เลยซึ่งน็อตเผยคำทำนายประหลาดสุดๆของเขาคือมีการทำนายว่าเอเลี่ยนจะส่งดาวเคราะห์น้อยอูมัวมัวมายังโลกบางคนเชื่อว่าคือยานของเอเลี่ยนไม่ใช่ดาวเคราะห์บางสื่อไปใช้คำว่าเอเลี่ยนจะโจมตีโลกเหมือนในหนังไฟไฟเขายังทำนายอีกว่าก่อนที่เขาจะเสียชีวิตในปี2539เขาทำนายว่าในปี2018จีนจะเป็นมหาอำนาจของโลกและมีคำทำนายว่าปี2025จะไม่มีใครอาศัยในทวีปยุโรปงานนี้คำทำนายทั้งหมดทำเอา3พิธีกรร้องเป็นเสียงเดียวกันว่าบ้าไม่เชื่อไม่น่าเชื่อเพราะอีกไม่กี่ปีเองปี2033น้ำแข็งขั้วโลกจะละลายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทุกคนมองว่าอันนี้น่าจะเป็นไปได้โดยมดดำได้เล่าถึงคำทำนายอีกว่าในปี2043เศรษฐกิจโลกจะกลับมาดีขึ้นมากๆชาวมุสลิมจะกลับมาปกครองโลกปี2046มนุษย์จะปลูกถ่ายอวัยวะได้ทุกชนิดและปี2111เราคงอยู่ไม่ถึงแล้วมนุษย์จะกลายเป็นมนุษย์ครึ่งมนุษย์หุ่นยนต์